สวัสดีค่ะทุกคนมาเฮ็ดก่อนี่ได้บัดนี้ทุกคนเอ้ยเบิ่งก่อนี่ดูความใหญ่โอ้ล่วงดูความใหญ่ของนางนะคะคือใหญ่เวอร์วังอลังการเฮ็ดสิว่างจังได๋ล่ะบัดนี้หาหม่องว่างก่อนเด้อเห็นอยู่ดอกเนาะทุกคนบีเอาบีเอานี่ป้าดูความใหญ่ของนางโอ้ใหญ่จริงอะไรจริงชิตากได้นี่ชิตากได้นี่ทุกคนเอ้ยนี่ก้อนเนี้ยจะตากค่ะเดี๋ยวฉีกเลยฉีกอย่างนี้เลยเธอก็ดีก็ดีนะทุกคนเนาะถึงเขาจะแบบใหญ่เขาก็ยังแบบว่าไม่บางที่มังหม่องนะแห่งถ้าใหญ่ขนาดเนี่ยเขาเสียไปแล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้คือแบบยังแบบว่ายังงามอยู่เลยอ่ะฉีกให้ดูฉีกขาไก่ให้ดูนี่เห็ดปลวกดีๆนี่เองฟินก่อนน้อยผมไม่ได้เอาเข้ามาทุกคนเพราะว่าเวลามันนั่งเห็ดมันขี้ข้านระเบิดมันน้อยหลายก็ดีแต่มันก็แซ่บอ่ะนะมันก็แซ่บตัดใส่กระมังโอ้ดูนะไม่มีนอนกินนะทุกคนอ่ะสวยมากไม่มีนอนกินเลยนึกว่ายังไม่เอาแฮร์เน็ตออกเพราะว่าใส่แฮร์เน็ตนะทำอาหารในครัวตั้งแต่กลับมานี่ก็กินข้าวก็มานั่งเฮ็ดน้ำเฮ็ดนี่ทุกคนอันนี้จะตากฉีกเลยชอบตรงไม่มีนอนกินนี่แหละมันดีตรงนี้แหละมันเลิศตรงนี้แหละเห็ดไก่นะป้าที่แบบว่าคนไปเอาก้อนนั้นที่ยกกอมาน่ะทุกปีผมก็ไปเอาป่านั่นแหละทุกคนเยอะๆน่ะนะแต่ว่ารอบที่คนไปนะก็ได้มาหลายอยู่เนาะแต่ว่ามันก็แห้งมันบ่ล่ะป้าแห้งแต่ว่าคนคิดว่าบ่แน่นะกลับไปรอบนี้อาจจะอลังการงานสร้างเดี๋ยววันหยุดนี้จะไปค่ะเพราะว่าป่านั้นคือเป็นป่าเห็ดไก่แบบว่าเยอะมากถ้าป่าบ่แห้งนะทุกคนภาวนาให้ฝนตกนะผมไม่รู้ว่าตรงนั้นฝนสิตกอยู่บ่นะ
ว่าป่าหลายแห่งก็แห้งไปนี่เชื่อว่าปีนี้หลายคนคงจะโอดว่าป่าปีนี้แห้งบ่ได้เฮ็ดแต่ว่ามีฝนผู้เดียวนี่แหละที่ได้เฮ็ดนะคนอื่นอาจจะได้แต่ไม่เยอะเพราะว่าเขาไปทุกที่ทุกคนฝนไปทุกที่ใช้เวลาหลายปีในการไปหาเห็ดเรียกว่าหาจากบริเวณใกล้ๆก่อนฝนสามารถฝนรู้ทุกซอกทุกมุมอะเอาจริงๆนะรู้ทุกซอกทุกมุมของในป่าเห็ดน่ะทั้งใกล้ทั้งไกลมันรู้ทุกซอกทุกมุมอ่ะรู้ว่าเห็ดอันเนี้ยออกช่วงไหนเวลาไหนส่วนใหญ่ที่เจอเฮ็ดมีส่วนมากสิเป็นป่าที่แบบคนไม่คิดว่าจะมีเอาง่ายๆคิดว่ามันสิมีเพราะว่าตอนที่เราหาใหม่ๆอ่ะเราเข้าทุกซอกทุกมุมทุกป่าเนาะไปหากับพี่ใหม่ป่าบริเวณในเมืองกับบ่อึดเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าส่วนมากคนสิบ่ค่อยมากเพราะว่าเขาสิมีแมงตัวดำๆน้อยๆนะป่าแบบไม่ไกลจากเมืองอ่ะนะก็มีเยอะแล้วก็อาจจะเดินไกลนิดนึงเฮ็ดหลายไม่หม่องนึงเฮ็ดปวกหลายเลยแหละแต่ว่าปีนั้นเฮ็ดฝนตกหลายทุกคนฝนตกหลายเนาะปีนั้นเห็ดปวกเห็ดไอ้ปวกฝรั่งอ่ะนะมีหม่องนึงอ่ะออกหลายเลยแต่ด้วยความที่ฝนตกเยอะเห็ดหลายแต่เขามีแมงตัวนี้น้อยทุกคนตัวดำๆนะผมก็เลยบ่ค่อยมากไปเก็บค่ะถ้าฝนดีก็ดีเพราะว่าเวลาที่เฮาเอาเห็ดเนาะมาแช่น้ําเนี่ยเขาสิลอยขึ้นมาดํามิดเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะก็เลยบางหม่องก็มีเห็ดแต่ก็ไม่ไปเก็บว่าเลือกขนาดเลยตะกี้ก็ถ้าคนในเมืองแฟร์แบงค์ใครมาอยู่แฟร์แบงค์ใหม่ๆก็จะไปเก็บไอ้เขาเรียกอะไรอะครีมเมอร์ฟิลเป็นในที่ให้อาหารนกอะค่ะตรงนั้นเขาจะนักท่องเที่ยวหรือใครมาก็ต้องไปดูนกนะแล้วก็ข้างในจะเป็นป่ากว้างเลยทุกคนเขาก็จะไปเดินเล่นกันเงี้ยออกกำลังกายเดินเล่นเงี้ยพาหมามาเดินผมก็ไปเก็บมาแล้วค่ะตรงนั้นเป็นรูคือกันทุกซอกทุกมุมแหละไปมาแล้วได้มางามๆแต่มันมีปีหนึ่งเราไปเหยียบขี่ม้านะทุกคนผมก็เลยสูญผมเลยบ่ไปอีกเลยเพราะว่าคนมากเอามาเป็นย่างเล็ดนะทุกคนอย่าคิดว่าหมานี่มันสิย่างมันสิขี่แต่ข้างไงทางตรงบริเวณนะมันขี่ไปทั่วที่เลยทุกคนในป่ามันก็เล่นเข้าไปในดงในสนามมันนะบ่แม่นว่าเขาสิขี่แค่ข้างทางเหี่ยวแค่ข้างทางเด้บ่แม่นเด้นั่นแหละก็เลยโมโหก็เลยไม่เอาเหยียบขี่มาเพราะคนพาหมาไปย่างก็เลยบกไปฉีกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนพอดีคุณเมียนตั้งกำมือมีของแรงนะคะแล้วความสวยของเธอตอนนี้เวลากี่โมงเอ่ยอู้จะทุ่มแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเสร็จวันนี้เราเสร็จแน่นอน
เสร็จแน่นอนอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วก็เอาไปตากพัดลมเลยมีคนมาเล่นในบินโดรนเขาชื่อเบิ้งว่าฝนเฮ็ดอย่างละมั่งนะจริงๆก็เอากระมังขึ้นมาไว้นี่ก็ได้แน่นอนทุกคนนี่กลัวฟังเห็ดนี่มานเห็ดไก่นี่ค่ะดอกใหญ่คักใหญ่เนี่ยโอ้สวรรค์นะพี่น้องรู้ไหมอย่างเด็กพอดีเสียงโดรนพี่ไมค์ก็เก่งแล้วนะบินโดรนเบิ่งดอกโอ้โหทุกคนบ่ทันเด่นบ่ทันได้เบิดก่อสิเต็มกระมังแล้วเด้อสิบอกให้กอเดียวอิ่มเบิดหมู่บ้านกอเดียวอิ่มทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวให้ดูบนเบิดมึงนี่นี่หลายแล้วก็ไม่ค่อยสกปรกนะคะคือถ้าผลมีเวลากว่านี้ผลอาจจะตัดขี้เหงื่อออกกลายกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่แบบไม่มีเวลาไงสงสารพี่ไม้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาชวนเราเองแต่เขาบอกเขาจะไม่ทำเขาจะไม่หงุดหงิดใส่ผลบ่มีแนวสิเว้าทุกคนจักสิเว้าหยังบ่ได้แนวสิเว้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะชีวิตผลไม่มีอะไรมากมายค่ะทำงานกับบ้าน
อยู่บ้านคนเดียวถ้าบอกเขาป่านะวันหยุดกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่โอ้ยเนี่ยโอ้ยสาธุไอ้บ่อยากเห็นบ่อยากให้แม่แกแม่พี่ไอ้แม่เลี้ยงอ่ะนะโทรมาแบบว่าให้ฝนไปเห็ดเล็บให้อ่ะนะอยากไปเก็บเห็ดเอ้ยแต่ไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรฝนทำเสร็จก่อนที่จะตอนเย็นนู่นไปเก็บเห็ดได้ไม่เป็นไรพูดเองเองลืมเพราะเราเลิกงานเร็วนี่หว่าแต่นู่นตอนเย็นอ่ะไปเก็บเห็ดพี่ไม้เลิกงานนี่ไงครับไงเนี่ยฝนบอกพี่น้องฟังเลยยังว่าเพื่อนบ้านน่ะนะข้างนี้เนาะที่เจอฝนย่ำใดก็ว่าฝนหายไปไหนนะสรุปฝนว่าแกอาจจะแบบหลงลืมแล้วเพราะว่าเขาถามคำถามเหมือนแบบไม่เคยเจอฝนนะเขาไปหาหมออีกแล้วเขาอายุไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าปีนี้รู้สึกเขาจะไม่คนเป็นลูกสาวเนาะใช่ไหมกระเท่าแล้วเขาจะเป็นผู้หญิงร่างใหญ่อะนะเมื่อก่อนอะผมปลูกพักผมก็ถามเขานะว่าพวกเขามากินพักโบถ้าอยากได้ยังก็บอกนะจะพาเก็บแต่เขามาเบิ่งซื้อเขาบ่เอาอะนะทุกคนเพราะว่าเขาคงไม่ชอบกินผักเขาเป็นผู้หญิงร่างใหญ่ทั้งคู่นะทั้งแม่ทั้งลูกเขามากินพิซซ่าเพราะฝนเห็นรถพิซซ่ามาส่งเรื่อยๆค่ะผักเคลฝนนี่ตี้ปลูกหลายๆทุกคนผักเคลอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเก็บแช่แข็งพี่ไหมเขาจะกินไหมเพราะเขากินแค่แบบสดๆอ่ะไม่รู้ผักเคลไปทำอะไรผลเห็ดไอคือขนมนะทุกคนชิปนะชิปเขาเอาเข้าไอตู้อบลมร้อนน่ะนะอบแล้วก็กรอบใส่เครื่องปรุงมือนะเห็ดใส่เครื่องปรุงมากๆเพราะว่าพี่ไหมแกมากินมากๆใส่เครื่องปรุงมากๆแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกเครื่องปรุงมากๆเอาเข่าตู้อบลมร้อนนะทุกคนอบกรอบกินเล่นๆฮะนะคือแบบมันเบื่อแน่นอนกินสดๆเป็นสลัดกินหลายมันก็เบื่อฮะนะก็เลยทำอะไรกินดีให้มันรู้สึกไม่เบื่อให้มันได้กินเรื่อยๆผมก็เลยเอาไปเห็ดไอ้ชิปส์แต่ว่าเนี่ยมันเยอะเกินเนี่ยเราจะแช่แข็งยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณสิทำไงก็ไม่รู้เห็ดซุปเห็ดอย่างเก่ายังบ่เคยเห็ดซุปเคลจากเถื่อนเนาะเห็ดถ้าเห็ดซุปไม่รู้ว่าคุณสาจะกินไหมเพราะเขาไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นซุปเลยมันกระสิบพ่นฝนน้ำมะแกงอ่อมนะละมั้งคุณว่าแต่ผักเคลเนี่ยถ้าต้มมันก็ต้องต้มนานๆมันค่อยเปื่อยโอ้โหทุกคนเอ้ยล้นแล้วค่ะแต่ว่ากอนี้ยังไม่หมดนะคะแต่มันล้นแล้วหลายคักหลายเนี่ยทุกคนThank you.
ในเขาบ่หยาบนะในความรู้สึกเห็ดไก่เนี่ยเป็นเห็ดที่แบบคือเห็ดบางอย่างมันแก่มันเฒ่ามันแก่เขากินมันสิหยาบมันสิเหนียวเนาะทุกคนนะบอแต่ฝนบ่รู้สึกนะสําหรับเห็ดไก่อ่ะกินได้ไม่รู้สึกว่าเขาโอ้ยกินยากจังเลยแก่หยาบบ่เป็นนะคล้ายๆเห็ดเห็ดเพิ่งอย่างก็เห็ดเพิ่งบางชนิดเนาะเขาสิหยาบแม่นบ่ถ้าเริ่มแก่ขาเขาสิหยาบแต่อันเนี้ยกินได้นะทุกคนแก่ก็กินได้เห็ดไก่เนี่ยฉีกทำความสะอาดฉีกขาเห็ดไก่โหล้นแล้วครับเส้นโอเคทุกคนคุณนะเดี๋ยวผมจะไปเฮ็ดให้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาว่าให้เบิ่งว่ามันได้หลายซําใดเด้อโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่เนาะทุกคนเฮ็ดกอเดียวนั่นได้นี่คือเยอะมากที่ตาเมื่อกี้นะโกเดียวสุดยอดแล้วก็อันนี้คือเห็ดทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนี่แล้วก็อันนี้นะคะคือเห็ดนี่คือแบบอันนี้คือผลงานของผลที่ไปเก็บมานะคะนี่แล้วก็อันนี้คือแบบลวกค่ะทุกคนอันนี้คือลวกกระสิประมาณนี้ค่ะลวกนี้กระสิได้ประมาณประมาณ3-4ถุงค่ะถ้าสำหรับฝนนะแกงมันจะเฮ็ดได้ประมาณ3-4ถุงเนี่ย3แกง4แกงประมาณเนี่ยค่ะตัวเนี้ยอันนี้เห็ดถั่วแล้วก็มีเห็ดไก่ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ผลจะแพ็กสดเลยค่ะคือบ่ได้ล้างบ่หยังค่ะเนี่ยเอาไปแพ็กเลยเพราะว่าเวลาเฮาสิแกงกินปีหน้าปีฮื้อแกงกินก็คือเอาไปลวกก่อนนะคะไปต้มเหมือนเดิมค่ะไปลวกเสร็จแล้วค่อยแกงลวกทําความสะอาดค่อยแกงเพราะว่าถ้าเรามีตู้แช่เยอะๆนะคะทุกคนแช่แข็งเยอะๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเฮ็ดนี่เก็บแช่แข็งสดๆเนี่ยเอามาลวกที่หลังเนี่ยเอามาแกงที่หลังเนี่ยเหมือนคือจังเข้าไปเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะเหมือนเลยเหมือนไปเก็บมาจากป่าเลยค่ะโอเคค่ะนี่ราคาผลงานของฝนนะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้ลืมให้ดูอันนี้คือแบบที่จะไปทิ้งก็เดี๋ยวนี้เศษเขาเยอะเหมือนกัน